สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมแล้วเราก็มาเจอกันในเย็นวันพุธแบบนี้ครับกับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวลึกลับในจักรวาลของ SCP รายการอะไรนะ SCP Story ครับสำหรับใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่า SCP นั้นมันเป็นเรื่องแต่งกระทั่งที่นิกก็พยายามบอกไปแล้วหลายครั้งนะครับ SCP เป็นเรื่องแต่งเป็นนิยายนิกรู้น้องๆรู้เพื่อนๆรู้และทุกคนรู้ครับแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ยังน่ากลัวอยู่ดีฮะเพราะว่าเรานั้นก็ยังไม่แน่ใจครับว่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมานั้นมันถูกแต่งขึ้นมาจากเขาโครงของเรื่องจริงหรือเปล่าแน่เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ครับและในวันนี้ครับนิกก็เลยยกตัวอย่าง5 SCP ที่อาจจะมีอยู่จริงๆแล้วก็มีการถูกจับภาพไว้ได้ด้วยกล้องวิดีโอครับจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าดูเพื่อความบันเทิงและถ้าน้องๆมีความคิดเห็นหรือว่ารู้ที่มาที่ไปของวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมถ้าว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวน่ากลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคุณมาถูกที่แล้วครับกดติดตามเอาไว้ได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ครับโอเคครับถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของนี้ครับหรือว่าจะสมัคร VIP สมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปพบกับ5 SCP ที่มีจริงและถูกจับภาพไปได้ด้วยกล้องวิดีโอได้เลยครับมาเริ่มกันที่ SCP ตัวแรกเลยครับ SCP-096 ครับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่ว่ามันมีความสูงที่ผิดปกติเพราะว่ามันสูงถึง 2.38 เมตรตามข้อมูลของ SCP วิกิเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับคนที่ขาดสารอาหารครับเพราะว่าร่างกายของมันนั้นสู้ผอมมวลกล้ามเนื้อนั้นก็มีอยู่น้อยมากแถมแขนเนี่ยก็ยังยาวผิดปกติครับเพราะว่าแขนของมันมีความยาวถึง 1.5 เมตรบนร่างกายของมันนั้นก็ไร้ขนครับแล้วก็ไม่มีเม็ดสี SCP-096 นั้นถูกพูดถึงกันมากครับแล้วก็รู้จักกันในชื่อของชายขี้อายครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นมีอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าใครก็ตามที่เห็นมันแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพถ่ายที่ถ่ายติดมันเพียงแค่ไม่กี่พิกเซลก็จะถูกมันไล่ล่าโดยที่ไม่มีอะไรสามารถมาขวางกั้นได้ครับและหลังจากที่มันฆ่าเหยื่อได้สำเร็จมันก็จะกลับเข้าสู่สภาวะเชื่องอีกครั้งในตอนนี้นั้นมันถูกกักขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีขนาด 5×5×5 ตารางเมตรมีการตรวจสอบรอยแยกหรือว่ารอยแตกทุกสัปดาห์ครับแถมยังไม่อนุญาตให้มีการเฝ้าระวังด้วยการติดกล้องวงจรปิดใช่ครับเพราะว่าถ้าหากเราเห็นมันเราก็ตายอย่างเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีคลิปวิดีโอที่แพร่กระจายอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตและทำให้เราเกิดความสับสนว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นั้นมันใช่ฟุตเทจที่ถ่าย SCP-096 ได้จริงหรือไม่ในภาพวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นถึงชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยภายในห้องที่มืดสนิทและเขาก็นั่งโยกตัวไปมาหลังจากนั้นก็มีการนอนบนเตียงด้วยอาการที่ผิดปกติและเขาก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดินด้วยท่าทางแปลกๆแล้วก็หายไปในเงามืดเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งด้วยการนั่งกับพื้นข้างๆเตียงซึ่งเขามีลักษณะคล้ายกับ SCP-096 ในตอนนี้นั้นเราไม่รู้ว่ามันคือฟุตเทจของอะไรกันแน่หรือว่าเรื่องราวของ SCP-096 นั้นถูกเขียนขึ้นมาจากฟุตเทจปริศนานี้ครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์คำตอบมาให้ด้วยนะครับถัดมาเป็น SCP-049 ครับหมอกาลาโล SCP ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยครับใครที่ชอบ SCP ตัวนี้กดไลค์กับนิกด้วยนะครับโคตรหลอกล่อหลายคนรู้จักเขาในชื่อของหมออีกาครับเพราะว่าเขาใส่หน้ากากที่มีลักษณะเหมือนกับจงอยปากของนกแล้วก็คลุมร่างกายทั้งหมดด้วยชุดสูทสีดำที่ดูลึกลับเขาเนี่ยมีหุ่นที่สูงใหญ่ระดับนายแบบครับเพราะว่าเขาสูงถึง190เซนติเมตรแล้วก็มีความสามารถลึกลับในเรื่องของการแพทย์แล้วก็การผ่าตัดครับเสื้อผ้าแล้วก็หน้ากากนั้นดูเหมือนกับจะงอกออกมาจากร่างกายราวกับว่ามันเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในตัวของเขาครับและเขาเองก็ยังให้ความร่วมมือกับทางสถาบันในการที่จะทำภารกิจบางอย่างเพื่อแลกกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทดลองส่วนตัวของเขาเป็นมิตรนะเนี่ย SCP ตัวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะมีอยู่จริงๆถึงแม้ว่าอวัยวะของเขานั้นจะไม่ได้งอกออกมาเป็นหน้ากากหรือว่าเป็นเครื่องแบบที่เขาใส่อยู่แต่ว่าหมออีกาหรือว่าหมอกาลาโลกนั้นก็เคยมีจริงๆในโลกใบนี้ในยุคของ Black Death ครับในยุคนั้นเนี่ยหมอที่ยังเรียนไม่จบหมอขายยาหรือว่าหมอปลอมพากันสวมใส่ชุดหมออีกาเพื่อเดินทางไปรักษาผู้ป่วยโรคกาลาโลซึ่งในอดีตนั้นผู้คนก็เจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายจากโรคนี้เป็นจำนวนมากครับหมออีกานั้นนอกจากจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อรักษาผู้คนก็ยังถูกมองว่าเป็นภาพที่น่าขนลุก
พราะว่าหมออีกานั้นจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความตายเพราะว่าถ้าหมออีกาปรากฏตัวขึ้นที่หมู่บ้านไหนนั้นแปลว่าที่นั่นต้องมีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับในปัจจุบันนี้นั้นเราอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอจำนวนมากที่แพร่กระจายอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตที่แสดงให้เห็นถึงการบันทึกภาพของหมออีกาบางอันเนี่ยก็ดูเหมือนจริงมากจนทำให้เราสับสนว่าอันไหนกันแน่ที่มันเป็นของจริงครับถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่ใช่หมออีกาที่มาจากสถาบัน SCP แต่ว่าบุคคลที่ปรากฏตัวในชุดของหมออีกาในคลิปวิดีโอนั้นก็ทำให้เรารู้สึกขนลุกแล้วก็เย็นกระดูกสันหลังได้ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับ It's getting like really closeOkay, the dog sees something. We need to go. Oh my god. ต่อมาคือ SCP 087บันไดวนใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้จัก SCP รู้จัก The Backrooms ก็คงจะเข้าใจถึงสภาพบรรยากาศที่สถานที่ที่มันอึดอัดสถานที่ที่เราดูไม่สบายใจที่เรียกว่า Liminal Space และ SCP 087ก็ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นครับมันเป็นบันไดวนที่มืดมนไร้แสงซึ่งเอียงทำมุม38องศากับจำนวนขั้น13ขั้นในแต่ละชั้นก่อนที่มันจะหักมุมมีพักชั้นบันไดแล้วก็ทอดยาวไปอีก13ขั้นในชั้นถัดไปบันไดนี้เนี่ยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งครับซึ่งมีรายงานว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ที่ชั้นล่างของบันไดนี้แต่หลายต่อหลายครั้งครับที่ทางสถาบัน SCP นั้นพยายามส่งคนเข้าไปเพื่อหาต้นตอของเสียงนั้นกลับไม่ประสบความสำเร็จบุคลากรคลาสดีที่ถูกส่งเข้าไปนั้นเสียชีวิตแทบทุกคนครับหรืออย่างน้อยก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาหลังจากที่พวกเขานั้นลงไปที่บันไดวนครับตามข้อมูลในบอกไว้ว่าจะมีใบหน้าปริศนาที่โผล่ออกมาแล้วมันก็จะคอยจัดการกับคนที่ลงลึกลงไปในบันไดบนที่มืดมนนั้นแค่เรื่องราวของมันเนี่ยก็ดูน่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีใครบางคนครับโพสต์ภาพคลิปวิดีโอลงไปในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็ไม่รู้ครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่การจัดฉากแกล้งกันในวิดีโอเท่านั้นอย่างน้อยก็หวังว่าขอให้มันเป็นแค่การจัดฉากเท่านั้นครับในวิดีโอเป็นฟุตเทจของคนที่ลงไปในชั้นใต้ดินที่มืดแล้วก็ไม่มีแสงไฟครับแต่ว่าเขาใช้ไฟฉายในการตรวจสอบดูรอบๆแล้วอยู่ๆก็มีใบหน้าปริศนาพุ่งออกมาจากที่มืดวิดีโอนี้เนี่ยน่าขนลุกมากและมันก็ทำให้เรานึกถึง SCP-087 กับความลึกลับดำมืดที่ซุกซ่อนอยู่ด้านล่างของบันไดวนครับน้องๆคิดว่ายังไงฮะลำดับถัดมาคือ SCP-1000 Bigfoot SCP ตัวนี้เนี่ยถูกจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์ครับเป็นลิงที่มีขนาดตัวเท่ากับมนุษย์หรือว่าอาจจะใหญ่กว่าครับพวกมันนั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับสายพันธุ์ของมนุษย์และพวกมันก็หากินในเวลากลางคืนมันอาจมีขนสีเทาสีดำสีน้ำตาลน้ำตาลแดงหรือว่าสีขาวพวกมันมีสายตาที่ดีมากครับแล้วก็มีสติปัญญาที่ใกล้เคียงกับลิงชิมแปนซีและด้วยความลึกลับของพวกมันครับผลกระทบจากการมองเห็นพวกมันนั้นอาจทำให้มีโอกาสถึง 2% ของคนที่มองเห็นพวกมันจะต้องเสียชีวิตด้วยอาการที่ผิดปกติแค่มองก็เสียชีวิตแล้วหรอถึงว่าถึงอยู่ในคลาสคีเตอร์บางตัวเนี่ยจากข้อมูลเขาบอกว่ามันมีโอกาสถึง 90% เลยครับที่คนที่มองเห็นพวกมันนั้นจะเสียชีวิตครับอันตรายมากๆเลยนะเนี่ยและในตอนนี้ครับมีรายงานว่าพวกมันนั้นอาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยภาพจากวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยคือวิดีโอของเด็กประมาณ 2-3 คนครับที่เขากำลังเล่นอะไรบางอย่างอยู่บนท่อท่ามกลางหิมะที่ตกอย่างหนักครับและเขาก็พบกับอะไรบางอย่างที่เคลมว่ามันเหมือนกับเป็นเยติหรือว่าบิ๊กฟุตนิกเองก็ไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือว่าปรากฏตัวอยู่ในคลิปนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตประหลาดหรือว่าเป็นคนปกติกันแน่น้องๆช่วยกันดูหน่อยครับThese guys are playing on some tubes. Don't ask me why. What's that? I don't know. What? I don't know. What the heck? Dude, I don't... What? What is that? I'm not seeing it. Oh my god. Oh my god. Oh my god, what is that? What is that?มันใช่ SCP-1000 หรือเปล่าครับและถัดมาคือ Dobby Elf ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หนึ่งในรายการของ SCP แต่ว่าถ้า SCP Foundation นั้นคือสถาบันที่ทำการรวบรวมสิ่งผิดปกติวัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ผิดปกติก็ตาม SCP Foundation ควรจะต้องบันทึกเจ้าสิ่งนี้ลงไปในหนึ่งในรายการของ SCP List ด้วยครับภาพวิดีโอนี้นั้นถูกบันทึกได้ในคืนหนึ่งของเดือนมิถุนายนปี2019ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นั้นเผยแพร่ผ่าน Facebook ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าวิเวียนโกเมส
ซึ่งเธออาศัยอยู่ในรัฐหนึ่งของอเมริกาวิดีโอนี้นั้นมียอดวิวมากกว่า10ล้านวิวในเวลาเพียงไม่นานและมันก็กลายเป็นไวรัลครับโดยเธออ้างว่าเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็พบกับภาพประหลาดในกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ที่หน้าบ้านของเธอครับมันคือการเคลื่อนไหวที่ดูผิดปกติของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์และกำลังเดินด้วยท่าทีที่แปลกประหลาดซึ่งหลายคนที่เห็นฟุตเทจนี้เนี่ยต่างก็พากันนึกถึงตัวดอบบี้เอลฟ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ณตอนนี้ครับนิกเองก็ยังไม่ได้ตามข่าวไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฟุตเทจนี้มันคืออะไรกันแน่และถ้าใครที่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้ววิดีโอนี้นั้นถูกสรุปว่ามันเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ SCP Story SCP ที่อาจจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้แล้วก็ถูกจับภาพได้ด้วยกล้องวิดีโอครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆกับน้องๆที่มีความชื่นชอบแล้วก็สนใจในเรื่องราวของ SCP นะครับและในคลิปถัดไปถ้าหากว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ SCP แบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ด้านล่างที่เช่นเคยครับยังยืนยันว่าอ่านทุกคอมเมนต์ครับน้องๆแล้วพบกับนิกแล้วก็ SCP Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ